สวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วครับ,รบสำหรับคอนเทนต์ HP เลิฟครับนั่นเองก็ห่างหายไปกระจากการทำคอนเทนต์นี้เป็นเวลายาวนานรวมๆปีกว่าๆโดยเรื่องนี้ครับจะไปเลี่ยวกับทางคาตูลูเมทต์นัดนั่นเองซึ่งคาตูลูเมทอดในครั้งนี้นะครับมันก็ไม่ใช่งานรวมหนังสือเลิบครับอีกแล้วนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมจะทำแบบ เป็นสรุปแต่ละตอนแต่ละตอนว่าเอชพเลิฟคาเนี่ยได้แต่งเรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็สรุปสรุๆมาครับแต่ว่าครั้งนี้มาแปลกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางคาทูลูเมทัลนั่นเองซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในจักรวาลคาทูลูนี่แหละครับตามชื่อคลิปเลยก็คือตำนานคาทูลูนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นการรวมเนื้อหานะมันจะเป็นการเล่าในอีกมุมมองหนึ่ง แทนนะในคลิปนี้มันก็จะออกแนวคลิปเป็นเกตความรู้สิมากกว่าที่มันจะเป็นเนื้อหาในนวนิยาย SP l อ v พ c เ a ิฟนะครับแต่ว่าผมตั้งชื่อให้มันดูเท่ๆอีกแล้วเฉยๆนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับอสัสโธเทพผู้มืดบอดเรื่องอันที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่ว่าอาัสโธนั้นจะไม่มีเกรดโอวันหรือเหล่าอุตราเทพคนไหนที่สามารถรู้ได้หัวใจของทุกสิ่งนั้นก็คือเทพผู้มืดบอดนี้ซึ่งเรานั้นก็ได้ตั้งคำถามว่าก่อนที่อัสโธนั้นกกน,นเป็อย่างไรกัน ทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเกิดจากร่างกายของเทพผู้มือบอดนี้ในช่วงเวลาที่อาสทอนได้หลับลึกโลกแห่งความฝันของมันนั้นก็ได้ก่อตัวขึ้นกลายเป็นจักรวาลจึงจัดได้เลยว่าอาสทอนนั้นเป็นผู้เสนอแนวคิดยตินิยมคนแรกขึ้นมาเป็นพื้นฐานอาสทอนนั้นเป็นเทพแห่งการ,ารสร้างที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยมันนั้นแค่กำลังนอนอยู่ในความฝันอย่างสงบแม้ว่าเทพองค์นี้นั้นจะคงอยู่ในสภาวะนี้นานเท่าไรแต่อย่างไรเสียก็ตามก็ได้มีเหล่าอุตราเทพจำนวนมากนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างอัตรัน,เ,เ,เ,น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 เ่าต เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งก็จะมีคําถามว่าเราอุตระเทพเหล่านี้นั้นทรงพลังแค่ไหนซึ่งบ้างก็อ่อนแอ บ้างก็แข็งแกร่งมันนั้นได้ทำการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันดังนั้นแม้แต่เราอุตราเทพทั้ง6ก็ไม่รู้ว่าความหมายของการดำรงอยู่ของพวกมันนั้นคืออะไรพวกมันค้นหาความหวังในจักรวาลอันว่างเปล่าค้นหาว่าทำไมพวกมันนั้นถึงได้ปรากฏดตัวขึ้นและเหตุใดมันจึงมาอยู่ในจักรวาลนี้และเมื่อพวกเขานั้นได้เข้าสู่ใจกลางของจักรวาลพวกเขานั้นก็ได้พบกับผู้ยิ่งใหญ่พวกเขานั้นก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับอาสะทศเทพผู้มืดบอดซึ่งก็ไม่มีเหล่าอุตราเทพคนไหนที่ไม่รู้จุดกำเน ทอนนั้นทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งพวกเขานั้นก็เห็นอาสทอนเพียงแค่ด้านเดียวนั่นก็คือขณะหลับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นเริ่มปรารถนาที่จะเข้าใจผู้ยิ่งใหญ่คนนี้พวกเขานั้นทําการสํารวจมากมายเนื่องจากตอนนั้นจักรวาลนั้นยังไม่ได้สร้างเวลาและอวกาศพวกเขานั้นเริ่มทาการสํารวจเบื้องต้นเมื่อการสารวจยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่าไหร่เห่าอุตละเทพนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวเมื่อค้นพบว่าแท้จริงแล้วนั้นพวกเขานั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเทพเจ้าอาส้ที้้ไดคือว่าอทนั้นไไได้้้หหลลลับปแวผูยิ่่งคนนี้นนั้ไม่เคยตอสนอออองงงคําาาเรรีย้ใดขุตตทพิกรรมบบ้าอัทนนแค่ับไปงน ทุสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขานั้นเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านั้นก็ไม่ได้มาจากความประสงค์ของอาสทรสเองเพียงแต่เพราะว่าการมีอยู่ของอาสทรสนั้นทำให้สิ่งวิเศษพลังทุกชนิดนั้นได้ปรากฏขึ้นเป็นผลทำให้ความรู้สึกหวาดกลัวได้เกิดขึ้นในหัวใจของเหล่าอุตลาเทพความรู้สึกหวาดกลัวนี้ได้แล่นเข้ามาในหัวใจของพวกเขาเหล่าอุตราเทพนั้นได้กรีดร้องออกมาด้วยความกลัวเสียงกรีดร้องเหล่านั้นยังได้ทำลายเหล่าอุตลาเทพที่อ่อนแอทุกชนิดอีกด้วยในช่วงแรกของจัก,กรวาลเหล่าอุตาททอาลา หลับไหลจึงทําให้เหล่าอุตรระเทศเหล่านี้นั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งพวกเขาั้นก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าเมื่ออาสทอนได้ตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรความกลัวน,นี้ได้ถูกรับรู้โดยอุตรรเทศผู้ชาญฉลาดคนหนึ่งซึ่งเขาั้ก็ค่อยๆแพร่กระจายเรื่องราวนี้ไปยังเหล่าอุตรระเทพคนอื่นทั้งจักรวาลซึ่งก็ทําให้เหล่าอุตรระเทพคนอื่นๆนั้นกีดร้องด้หวาดกลัวเช่นเดียวกันเสียกีร้องอันบ้าข้างนี้เปรียบเสมือนกับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่ไม่มีตัวนํา สลับกันอย่างต่อเนื่องดังกล้องต่อเนื่องในจัก,กรวาลอันว่างเปล่าที่ไม่เป็นระเบียบเราเาเทธที่อ่อนแอนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนเสม,มือนกับใบมีดอันคมกริบที่ไม่สามารถหยุดได้ใน,นที่สุดแล้วเราอุตลัเทศที่อ่อนแอเหล่านี้นนั้นก็เริ่มตายเป็นจํานวนมากร่างกายหลังความตายของพวกมันนั้นได้ก่อเกิดสนามพลังขนาดว่าหึมา การเคลื่อนไหวที่น่ากลัวเฉียบคมนี้กินเวลาหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งเหล่าอุตลาเทพส่วนใหญ่นั้นได้ตายไปเหลือเพียงผู้ที่ทรงพลังที่สุดน่ากลัวที่สุดผู้ที่มีภูมปัญญามากที่สุดผู้ที่มีความวุ่นวายมากที่สุดผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้เหล่าอุตลาเทพที่ยังมีชีวิตอยู่เหล่านี้นั้นพวกเขาได้อาศัยความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจหยุดเสียงกีรองอันบ้าคลั่งในทันทีจักรวาลนั้นได้เงียบสงบทุกอย่างนั้นยังคงตกอยู่ในความเงียบในเวลานี้เหล่าอุ เหตุผลของการดำรวงอยู่ของตัวพวกเขาเองเหล่าอุตราเทพในความเงียบนั้นหวังว่าจะทําการยุติตัตวเองโดยการปล่อยให้ตัวเองนั้นได้แตกดับแต่ในไม่ช้าพวกเขานั้นก็ได้พบว่าร่างกายของพวกเขานั้นมีพลังมากจนเกินไปไม่สามารถทําลายหรือฆ่าได้แต่ถึงแม้ว่าจะฆ่าแลว้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถลบอีกฝ่ายได้เช่นกันอุตราเทพที่ทรงพลังเหล่านี้นั้นแม้แต่ความตายก็เป็นไปไม่ได้ และเมื่อเราอุตราเทพนั้นตกอยู่ในความสิ้นหวังอย่างลึกล้ำฉากที่น่าสะพึงกลัวที่สุดก็ได้ปรากฏขึ้นอีกทั้งอาสทอนดูเหมือนกำลังจะทาอะไรบางอย่างดูเหมือนกับว่ามันนนั้กำลังที่จะตื่นจากความฝันได้มีแสงแห่งความมืดและหมอกอะไรบางอย่างได้ส่องประกายในร่างกายของมันมันนั้นเปรียบเสมือนกับความกุลาหุนเปรียบเสมือนกับไวรัสที่กำลังกัดก่อนความมืดนั้นได้แผ่ขยายออกไปความฝันของมันกำลังจะพังทลายในเวลานี้ก็ได้มีล่าล่านึ่งปรากฏขึ้นในความกุลาหุนเป็นอุตราเทพที่เป็นอมตะ รูปร่างนั้นเอาแน่เอาหนอนไม่ได้ดูเหมือนกับว่ารูปร่างของเขานั้นจะดูเหมือนวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่อยู่ระหว่างการมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นดูสิ่งนี้ด้วยความสับสนร่างที่เกิดจากอาสทอนนี้ทำให้พวกเขานไม่เข้าใจให้ได้อาสทอนจึงให้กำเนิดวิญญาณที่บริสุทธิ์เช่นนี้ออกมาและเมื่อทุกอย่างคงที่แล้วเราอุตระเทศนั้นก็ได้ทำการรับรู้ชื่อเทพเจ้าองค์ใหม่ที่เกิดขึ้นท่าลางความกลราหลนี้ทันทีโดยชื่อของเขาคือความกลราหลนแห่งอาสะทอนในาาาาารรทนั้้ไดควมมหหยยสสสู่ิงงล เปรียบเสมือนกับเสียงเพลงที่คอยบำบัดผู้ป่วยทำการปลุกเราให้เกิดความกลาหน และหลังจากนั้นอัสทอธนั้นก็เข้าสู่ภาวะนิธาอันแสนหวานต่อไปซึ่งแล้วตอนนี้เหล่าอุตตรเทพคนอื่นนั้นได้ทราบข้อมูลแล้วว่าพวกเขานั้นก็ได้เข้าใจในทันทีถึงความหมายในการดำรงอยู่ของพวกเขาหลังจากนั้นเองเหล่าอุตตรเทพนั้นก็ได้ทําการสร้างขึ้นดนตรีที่มีลักษณะทายฟูดจากอากาศเล่นเพลงที่ไม่ปกติพวกเขานั้นก็ได้ใช้หนวดที่เกิดจากโครงกระดูกภายนอกทําการทุบตีเสียสะให้เหมือนกับเสียงกลองที่ไม่สม่าเสมอซึ่งเพลงอันบ้าคลั่งของเหล่าเทพเจ้าเหล่านี้นั้นป้องกันไม่ให้อัสามาีสัน้ ก็ได้เกิดขึ้นในจัก,กรวาลศพของเหล่าอุตระเทศที่ตายไปก่อนหน้านี้นั้นก็ได้ทําการสลายตัวกลายเป็นดาวต่างๆเป็นพลังงานบริสุทธิ์กลายเป็นดวงดาวเป็นแก่นสาร เป็นสารต่างๆเป็นดาวเคราะห์เหล่าอุตระเทพเหล่านี้นั้นมีร่างกายที่วุ่นวายเป็นพิเศษบ้างก็ได้กลายเป็นรูนนอนขนาดใหญ่ขนาดเล็กเป็นหลุมดำและเป็นจัก,กรวาลจัก,กรวาลนั้นได้เริ่มเคลื่อนไหวชั่วนิรันด์ซึ่งก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นจากดนตีของเหล่าเทพเจ้าหรือไม่ทุกสิ่งในจัก,กรวาลนั้นเริ่มเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและเมื่อหลอดอาสะทอได้ตื่นขึ้นทุกส,สักประสิงนี้นก็จะล้วนไร้ความหมายและมืดบอดเน่นองจากความสมบูรณ์แบบของจัก,กรวาลนั้นเป็นแบบคค่่่่ออออยเเเป็ปนน็็นนนนนนไรราาาาาางงงงงงงททีีีแแขขกกกกกั้้้้้้ดดถูสสสึวมมติจ อดังนั้นจึงทำการควบคุมกฎเกณฑ์การกำเนิดของจักรวาลตั้งแต่แรกมันนั้นได้เกิดจากเหมาะ่นนามที่ลวนทุกสีทุกอย่างไว้ด้วยกัน นั่นก็คือยกโซทอร์ยกโซทอรนั้นเปิียเสมอกับลูกบอลแสงลิบดีมันน่าจะคิดหรือกระทำการอันใดด้วยความเร็วแสงเมื่อยอกโซทอสนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมาทั้งเวลาและสถานที่นั้นแสงทั้งหมดได้เกิดการควบแน่นกลายเป็นหวีที่หวีผมให้แก่มันและรวมไปถึงกฎต่างๆในจัก,กรวาลซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นแหล่งกำเนินดดั้งเดิมของกฎแห่งการเวลาและอวกาศทุกสิ่งทุกอย่างั้นลุดเกิดมาจากทางยกโซทอสมันน่าเปผู้รวมสรรพสิ่งเข้าด้วยกันดังนั้นยอกโซทอนน้ัเเาาแกรู้อดีตแ,และอนาาคตรู้ทุกทอย่า เข้าใจกฎระเบียบและกฎเกณฑ์และเมื่อมันนั้นได้ปรากฏขึ้นมาในจักรวาลเรานั้นจึงเข้าใจกฎสำคัญทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นตัวอนกคนหนึ่งที่ได้ถือกำเหมือขึ้นมาเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมาจากความมืดแพะดํดำแห่งป่าซุปนิกุลัสพระองค์นั้นทรงเป็นผู้กอ่อตั้งกฎแห่งชีวิตในจักรวาลเป็นผู้สร้างชีวิตเป็นผู้ที่ควบคุมยีนต่างๆซุปนิกุลัสนั้นเป็นเสม,มือนกับแพทดํดำแห่งป่าเป็นผู้ที่เผยแพร่กฎแห่งการมีชีวิตให้แก่ละอุตราเทพที่ตายแล้้้วววไดดดดกกก่อเเนนนิขึลาายป็ง ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุนี้สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมานดาผู้ยิ่งใหญ่อย่างซุปนิกุลัสเขานั้นได้รับการสร้างเหล่าเกตโอวัน โดยให้เหล่าเกตโอวันนั้นมีกฎเป็นของตัวเองมีสติปัญญาและความกลาหลเป็นของตัวเองมีอนาจเขบเป็นของตัวเองในกระบวนการเริ่มต้นการสร้างเขานั้นทำการลวนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งกฎเกณฑ์ของโยกสโตทข้อผูกมัดต่างๆที่เหล่าเกตโอวันส่งผลกระทบต่อโลกสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของแพะด,ดำแห่งป่าซุปนิกุรัตนั้นก็คือกฎแห่งยีนเป็นการผูกมัดเหล่าเกตโอวันปล่อยให้เกตโอวันเหล่านี้นั้นสร้างชีวิตชีวิตใหม่ตามกฎของมันและนี่คือทั้งหมดในยุคแรกของตำนานนี้ททุกกกเเเววลานนนนนัันั้้้้มมมมีีีีีีฎณฑ์พืหหหดดสสถยแ่่งงงงชชิิิตตอ ตกอยู่ภายใต้การผู้คุมของบานดาแห่งป่ามุ่งหน้าสู่ความเจริญเหล่าอุตระเตท้ทั้งหมดที่ได้กระจุกตัวอยู่ในใจกลางจัก,กรวาลในวิหารของเทพผู้มืดบอดอสทอรนั้นก็กําลังเล่นดนตรีอย่างบ้าคลัง่งมีเทพเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าเขานั้นไม่ได้เขาร่วมการเล่นดนตรีอย่างบ้าคลัง่งเขานั้นสามารถทะลุผ่านกาลเวลาและอาวากาศและเขานั้นยนึดกั่นแพร่ผ่านท้าย,ย่างของเขาไปมากมายทั้งอะไรทำและความกุลาหนั้นก็ได้แพร่กระจายอย่างผิดปกติในจัก,กรวาลซึ่งเทพองค์น,าาน,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 คนั้นนั่น เมื่อเวลาผ่านไปเราอุตลาเทพคนอื่นและเราเกตโอวันจะค่อยค่อยคนพบว่าในดารา,าโพเทปนั้น ได้มีร่างคนและผู้แบบจำนวนนับไม่ถ้วนตราดที่ในอาราโปเทปนั้นได้ปรากฏตัวอารยธรรมในการแล็กซี่นั้นก็จะเกิดขึ้นและเมื่ออารยธรรมนั้นจเจริญรุ่งเรืองถึงระดับหนึ่งร่างคนของในอาราโปเทนนั้นก็สร้างความโกลาหลและการทำลายล้างอีกครั้งซึ่งหน้าที่ของเขานั้นก็เปรียบเสมือนกับการเพิ่มเอนโทรปีในจักรวาลหลังจากที่อารยธรรมนั้นได้กำเนิดไปมันก็จะเต็มไปด้วยข้อมูลอันมหาศาลที่จะสามารถก้าวเข้าไปสู่ความโกลาหลได้และแน่นอนว่าเหลพพ่านได้กเกนนกผลกระทบจากาพันน,นั้นทจ่ได้ํากรเ้ะทํากรามอย่างร้คว แล้วครั้งเล่า ซึ่งความหมายของการกระทของนยายลาโพเทปนั้นเพียงเพื่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นในจรรักรวาลและหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้นโดยเหตุผลที่ทําเช่นนี้ก็เพียงเพราะว่าจะทําให้อาสะทอนั้นได้เข้าสู่ภาวะหลับลึกที่สุดได้กับการเพลิดเพลินกับความตึงเครียดในจรรนักรวาลเป็นละครที่เขานั้นได้สร้างขึ้นและเมื่อความวุ่นวายและความบ้าคลังนั้นเริ่มน่าเบื่อในความฝันของอาสะทอนมันก็มีแนวโน้มที่เขานั้นจะได้ตื่นขึ้นมาซึ่งเหล่าอุตราเทศทั้งหมดนั้นไม่สามารถหยคาคน้้่ใหหขขแและะรัยยงงญ มันจะสร้างจังหวะที่กลมกืนมันนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับดาวเคราะ แต่ว่ามีดวงตาสีแดงขนาดใหญ่อยู่ใจกลางมันนั้นได้ปล่อยเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ออกมามันนั้นเปรียบเสม,มือนกับนาฬิกาปลุกขนาดใหญ่ที่มีลาาักษณะไฮดวงจันทร์และจู่ๆกลอสันก็ได้ปรากฏขึ้นมันนั้นได้มีจังหวะอันเป็นเอกลักษณ์ในร่างกายของกลอสมันนั้นทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายการเมื่อวันที่นาายย่าขยะแขยงของมันนั้นมันนั้นจะเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก็ทำให้เหล่าอุตราเทพคนอื่นนั้นหวาดกลัวท,ทั้งยศสทอดแพ้ดำแห่งป่าในล,ะละปาเเนนปเเหลากนพร้อกันเทบสาว้ และแล้วเทพธิดาสามนก็ได้ผนพบว่าวกเขาน้นไม่สามารถลบล้างกรอสได้เลยซึ่งไม่สามารถลบความปรารถนาในการที่จะปลุกอสทรให้ตื่นขึ้นมาได้นั่นแต่ที่อุตราระเทพเกิดมานั้นนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกในจัก,กรวาลวิกฤตนาฬิกาปลุกครั้งใหญ่ของกรอตนั้นเหล่าสามเสาหลักนั้นจะทําการแก้วิกฤตครั้งนี้อย่างไรในรา,าพูเทพนั้นจะกลายเป็นผู้กากับและผู้เขียนบทละครอนุวายเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรเขาจะนำทั้งจัก,กรวาลนั้นไปสู่ดราม่าแห่งความกลาหลนอย่างไรก็โปรดติดตามต่อ,ตอไป โดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,นเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ